ีครับมันไลติดใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเน็ตมันโหเหมือนช้าเลยวะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามารบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนนะฮะเป็นยังไงกันล่ะ ดีใจกันหน้าบานเลยละสิสวัสดีฮะทุกคนเข้ามารบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฮะเดี๋ยวเรามานั่งคุยหลังเกมที่ปีศาจแดงขยี้ลังแตนไป3ต่อ0จะบอกขยี้ลังแตนก็ไม่ได้เพราะมันเล่นในบ้านถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีดิวล้อลอยเฮดโดชื่อไม่ธรรมดาสวัสดีพี่เม้นด้วยครับดิวล้อลอยเลยวะโอ้โหชื่อมึงนี่แม่งเอาเรื่องวะสวัสดีภูมิครับสวัสดีครับใครเข้ามาผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันออกไปก่อนนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยเป็นยังไงกันมั่งคิดถึงกันไหมสวัสดี60กว่าคนครับเข้ามารบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับหลังเกมที่แมนยูเอาชนะได้ครับกิตติพัฒน์บัวทองสวัสดีบุ๊กครับโหสวัสดีทุกคนเลยนะมีแต่คนคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยเป็นยังไงกันมั่งวะแต่ละคนสบายดิบสบายดีกันไหมวันนี้แน่นอนนะมีความสุขไปสำหรับแฟนแมนยู3แต้มเต็มเฮ้ยไอ้ภูมึงแฟนแมนซิตี้ใช่ไหมไอ้เหี้ยน่าเห็นใจเหมือนกันนะซิตี้เนี่ยแต่แม่งก็เหมือนมีโอกาสรอดนะไม่รู้ทำไมเหมือนบรรดาแบบพวกนักวิจารณ์นักข่าวอะไรเขาดูจะแบบไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือแบบตื่นเต้นไปอะไรกับแบบข่าวเนี่ยคือตอนที่มีข่าวอ่ะทุกคนดูแบบให้ความสนใจเว้ยแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยบางคนก็บอกว่าแมนซิตี้อาจจะรอดอาจจะมีวิธีที่เอาตัวรอดได้แล้วมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงไอ้เหี้ยแม่งน่าสนใจชิบหายเลยเคสของแมนซิตี้เนี่ยเอาสวัสดี100กว่าคนเข้ามาผมสวัสดีแล้วก็รบกวนทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์กันออกไปก่อนนะครับคือตอนเนี้ยในโทรศัพท์อ่ะแม่งขึ้นแต่คนรับชมแม่งไม่ขึ้นคนว่าแบบใครคอมเมนต์ใครอะไรมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดในคอมสักครู่แล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันออกไปก่อนนะฮะจะได้นั่งอ่านคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะขออภัยไม่รู้โทรศัพท์มันเป็นอะไรสงสัยต้องซื้อใหม่แล้ว3310ซะดีไหมไม่ต้องไลค์กันเลยเอาไว้มาเล่นเกมงูหวัดดีจุมพลครับหวัดดีโนคอมเมนต์ด้วยหูยพี่ปูหวัดดีพี่ปูเมียตบกูหลบทันเป็นยังไงยังหลบทันอยู่ไหมเราหวัดดีทุกๆคนนะใครเข้ามาผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันออกไปก่อนครับเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันถึงสิ่งที่น่าสนใจแล้วกันหลังจบเกมที่ปีศาจแดงเนี่ยสามารถเอาชนะวัตฟอร์ดด้วยสกอร์3ต่อ0คือเกมวันนี้แม่งเป็นเกมที่ต้องชนะสถานเดียวไม่มีเหตุผลเหี้ยอะไรที่จะต้องมาแบบเฮ้ยเกมนี้ก็ตามฟอร์มแล้วกันลองมาดูอีกทีถ้าดีชนะก็ได้ไม่ชนะก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นวันนี้มันคือเกมที่ปีศาจแดงต้องชนะเท่านั้นโอ้ยคิดถึงจังสวัสดีปลายทางของหัวใจด้วยนะแต่ชื่อพวกมึงใน Facebook นี่แม่งไม่ธรรมดาว่ะสวัสดีพี่ต้นด้วยนะครับพี่ต้นอํานวยยารังสีครับเจ้าของเพจตัวเทพฟุตบอลสวัสดีครับพี่สวัสดีวายุสวัสดีดีพี่ชาติรอพี่กลับมาเล่น FIFA 4อยู่นะเฮ้ยภูมิเดี๋ยวจะพยายามเล่นนะจะพยายามหาเวลาเล่นให้ได้ไม่อยากสัญญาที่จะทำไม่ได้เดี๋ยวโดนพวกมึงด่าบุ๊กสวัสดีครับสวัสดีมันมากมันมากมันชนะใช่มั้ยก็มันอยู่แล้วสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดีน้องออฟด้วย30คิดถึงพี่ชาติครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ชาติคิดถึงมากสวัสดีพี่เม่นด้วยครับสวัสดีครับพี่คิดถึงพี่เหมือนกันสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดีออกมาเหมือนได้แชมป์เดี๋ยวมึงดุอีอะไรมาเนี่ยก็มานั่งคุยกันมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ปะโทดิวล้อลอยสวัสดีพี่ชาติครับสวัสดีครับ1ผีดุสวัสดีสบายดีน่าจะเป็นเพื่อนๆจากสปป.ลาวนะสวัสดีด้วยครับคิดยังไงอองโทนี่มาซียาวเดี๋ยวเราว่ากันครับระหว่างนี้ผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ออกไปก่อนนะเดี๋ยวมานั่งทักทายกันสักคู่นึงคิดถึงจุงครับผมรอพี่ชื่ออะไรครับชื่อชาติครับเพื่ออะไรวะสร้างกระแสเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆกิตติกุลมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเวนชอบลูกของมาซียาวครับแม่งสุดนะมาซียาวช็อตนั้นแม่งสุดจริงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดีทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายใครหรือว่าจำใครไม่ได้เนี่ยขออภัยด้วยนะแหมสวัสดีวานิดาด้วยครับแน่สวัสดีครับทุกคนโอเคครับเรามานั่งพูดคุยถึงสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้แล้วกันก็แมนยูไนเต็ดเจอกับวัตฟอร์ดคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ยังไงแมนยูต้องชนะให้ได้เพื่อขยับอันดับของตัวเองเนี่ยไล่จี้เชลซีขึ้นไปเพราะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเชฟฟิลด์เขาก็พลาดสเปอร์เขาก็พลาดดังนั้นมันมีช่องว่างให้ยูไนเต็ดเนี่ยได้ทำแต้มเพื่อไล่จี้ท็อป4ไปถ้าอยากจะไปเล่นบอลยุโรปเกมเนี้ยยังไงก็ต้องชนะแล้วคู่แข่งคือวัตฟอร์ดอะถ้ามึงไม่ชนะวัตฟอร์ดแม่งก็ไม่รู้ยังไงแล้ว
เกมนี้สถานการณ์โดนบีบบังคับว่าต้องชนะแล้วก่อนเริ่มเกมมีข่าวดีออกมาให้แฟนๆเราได้ยิ้มหน้าบานกันก็คือมันจะมีรายชื่อผู้เล่นแล้วก็จะมีภาพที่แบบเขาจับมาแบบตอนนี้นักเตะมารอแล้วที่โรงแรมอะไรแบบเนี้ยเมื่อช่วงบ่ายครับไม่มีนักเตะหมายเลข14และ15นี่น่าจะเป็นข่าวดีที่ทำให้แฟนๆปีศาจแดงหลายคนเนี่ยได้ยิ้มหน้าบานกันถูกไหมหลายคนบอกเลยเฮ้ยไอ้เหี้ย14 15ไม่มาว่ะตอนแรกกูคืออะไรวะ14 15มันมีเลขอะไรกันวะอ๋อมันเป็นเบอร์ของเจสซี่ลินการ์ดกับอันเดสเปเรล่า2คู่หูฟอร์มไอ้เหี้ยระยำสุดๆอ่ะก็นั่นแหละฮะก่อนเกมคือไม่มี2คนนี้เดินทางมาร่วมทีมด้วยก็ทำให้แมนยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอนยังไงก็ต้องมีบรูโน่เฟร์นันเดสเฟร็ดแล้วก็ทางด้านของเนมันย่ามาติดข่าวดีอีกอย่างนึงคือการกลับมาร่วมทีมครั้งแรกในรอบ2เดือนของสกอตต์แม็กโทมิเน่หลังเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บไปแล้วก็พักหายไปยาว2เดือนเลยนะวันนี้ได้กลับมามีชื่อในทีมอีกครั้งแต่ว่าออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนสำหรับสกอตต์แม็กโทมิเน่แมนยูไนเต็ดแน่นอนครับเริ่มเกมมาในระบบที่พวกเขาคุ้นเคยสำหรับโอเลกุนาโซชาอีกครั้งหลังจากที่2เกมก่อนหน้านี้ไม่รวมเกมกลางสัปดาห์นะพวกเขาใช้หลัง3มาตลอดแล้วเหมือนเกมกลางสัปดาห์ผมไม่แน่ใจว่าหลัง3หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ผมขออภัยไม่ชัวร์จริงแต่ว่าย้อนกลับไปเกมที่เจอกับเชลซีอ่ะจำได้แม่นว่าเกมนั้นอ่ะหลัง3แล้วพอเกมนี้ครับได้กลับมาใช้ระบบที่ตัวเองถนัดคือ4 2 3 1อีกครั้งแพงแบ็คโฟก็ไล่จากขวาไปซ้ายครับด้านขวาวานบิซาก้าเป็นลินเดเลิฟคู่แม็กไกวร์แล้วซ้ายสุดใช้ลูกชอมายืนแทนวิลเลียมครับผู้รักษาประตูเดเกอานะกลาง2คนครับใช้เฟร็ดกับเนมันย่ามาติดแล้วก็ตัวรุก3คนมีทางด้านของเมสันกรีนวูดนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่ได้รับโอกาสให้กลับมามีชื่อติดทีมและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งตรงกลางเป็นทางด้านของบรูโน่เฟร์นันเดสแล้วซ้ายสุดเป็นดานิเอลเจมส์ครับนาเปาใช้อองโทนี่มาซิยาก็มันก็คือชุดที่น่าจะดีที่สุดในทีมยูไนเต็ดตอนนี้เท่าที่โอเลกุนาโซชามีแล้วแหละแม้หลายคนจะยังรอเวลาที่ป็อกบากลับมาแม็กโทมิเน่กลับมาแลดฟอร์ดกลับมาแต่ถ้าพูดถึงขุมกำลังที่ดีที่สุดผมว่านี่แหละมันคือดีที่สุดแล้วยิ่งการไม่มีเจสซี่ลินการ์ดอันเดสเปเรล่าแม่งก็น่าจะยิ่งโคตรดีขึ้นไปใหญ่ถูกป่ะหลายๆคนน่าจะชื่นใจกันนะก็สำหรับยูไนเต็ดลงเล่นเริ่มเกมมาโอ้โหเย็ดเข้ต้องบอกว่าวัตฟอร์ดเนี่ยเริ่มต้นเกมได้ดีกว่านะคือดีกว่าของพวกเขาอ่ะเขาวางแท็กติกมาโดยการที่ไล่บอลแล้วบีบบอลใส่แมนยูไนเต็ดให้เร็วที่สุดและเข้าให้ถึงลูกถึงคนไม่ว่าจังหวะนั้นอ่ะบอลมันจะเป็นยังไงจะ50 50จังหวะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงพวกเขาไม่สนแต่บอลอยู่ตรงไหนอ่ะวัตฟอร์ดจะวิ่งเข้าใส่ตลอดแล้วบีบตั้งแต่แดนบนทำให้ช่วง3นาทีแรกเนี่ยแมนยูไนเต็ดเกือบจะเสียประตูแรกไปแล้วจากจังหวะผิดพลาดของเป็นทางนั้นวิกตอร์ไม่ใช่วิกตอร์ลินเดเลิฟเนี่ยเตะพลาดพอเตะเคลียร์ขึ้นไปอ่ะบอลไม่พ้นอันตรายทำให้วัตฟอร์ดได้เล่นเกมสวนกลับแล้วพอสวนกลับมาในกรอบเขตโทษอ่ะมาติดกับแม็กไกวร์ดันไปกักจังหวะกันเองแล้วบอลมันหลุดมาเข้าทางไอ้ทอยดีนี่มีโอกาสอยู่ในกรอบเขตโทษดวลเดี่ยวกับดาบิดเดเกอาแต่ผมว่าเหมือนจังหวะเนี้ยเขาตัดสินใจช้าไปนิดนึงน่าจะออกลูกลังเลแหละว่าจะยิงดีที่เสาแรกหรือจะจัดไปที่เสา2หรือจะปาดให้เพื่อนผมว่าเขาลังเลไปหน่อยเลยทำให้จังหวะเนี้ยลูกชอเข้ามาบีบแล้วก็ช่วยชีวิตปีศาจแดงได้ทันทำให้3นาทีแรกไอ้เหี้ยใจหายใจความเหมือนกันนะใครดูจังหวะนี้เป็นไงบ้างไอ้เหี้ยนึกว่าเอาแล้วยังไม่ทันไรแม็กไกวร์กูจะมีมีมคู่กับมาติดแล้วหรือเปล่าโอ้กองหน้าฝั่งคู่ต่อไอ้กองหน้าของคู่ต่อสู้ไม่เข้าไอ้เหี้ยไปเข้ากันเองงงชิบหายคนละคนบูโน่แมนออฟเดี๋ยวว่ากันนะกลัวเป็น3วันดีแม็กไกวร์กลับมาอ๋อโอเคนั่นแหละฮะเกือบโดนตั้งแต่3นาทีแรกแล้วถ้าจังหวะนั้นแมนยูแม่งเสียประตูไปนะเว้ยเฮียมึงแทบจะแบบเจอเกมรับที่อึดอัดของวัตฟอร์ดแน่ๆแล้วแมนยูอ่ะช่วงต้นเกมอ่ะพวกเขาครองบอลได้ลำบากเข้าบอลก็ไม่ได้แบบเดือดเหมือนวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดอ่ะเหมือนตั้งใจแรกเลยว่า45นาทีแรกถ้าเกิดว่าพวกกูยังมีแรงและยังไม่หมดเนี่ยกูต้องยิงประตูให้ได้ภายในครึ่งแรกหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยกดดันให้ยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดได้ผมว่าในเจลเพียร์สันโค้ชของวัตฟอร์ดอ่ะเขาพยายามให้ลูกทีมเขาอ่ะเล่นบีบเล่นเพรสแล้วเล่นอัดหนักทุกจังหวะเพื่อให้ยูไนเต็ดเนี่ยแหยงพอนักเตะแมนยูหลายๆคนมันก็มีนักเตะที่แบบเป็นเด็กๆขาดประสบการณ์เจอจังหวะแบบบีบไล่เร็วอันตรายอะไรเงี้ยมันอาจจะมีลูกแหยงลูกเหวอผมว่าวัตฟอร์ดอ่ะพยายามจะใช้จังหวะเนี่ยใช้วิธีการเล่นแบบเนี้ย
มาบดมาเล่นใส่แมนยูไนเต็ดแบบเอาจังหวะหนักเข้าสู้เอาจังหวะแบบไม่ให้แมนยูแต่จับบอลแล้วตั้งเกมได้ถนัดทำให้แดนหลังของแมนยูแม้กระทั่งแดนกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟร็ดมาติหรือบรูโน่เนี่ยแทบจะถูกตัดหายไปจากเกมไม่ต้องไปพูดถึงมาซิเอาช่วงต้นเกมหายไปเลยเพราะว่าบอลจากหลังมันเซตมาถึงกลางถึงหน้าไม่ได้เพราะวัตฟอร์ดใช้วิธีการเพรสเร็วตั้งแต่แดนบนทำให้ยูไนเต็ดมีการออกบอลที่ลำบากเล่นเกมกันจังหวะเนี่ยแบบโหอึดอัดยูไนเต็ดเจอเกมที่อึดอัดแล้ววัตฟอร์ดเกือบจะทำได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปดีโชคดีของยูไนเต็ดที่ไม่เสียประตูแรกแล้วก็ต้องชื่นชมลูกชอที่จังหวะนั้นน่ะอ่านเร็วอ่านขาดแล้วเข้ามาซ้อนได้ทันไม่อย่างนั้นน่ะเกมแม่งไม่น่าจะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมแล้วก็เล่นกันไปเรื่อยๆเนี่ยวัตฟอร์ดช่วงตลอดครึ่งแรกอ่ะพวกเขาเข้าบอลหนักแล้วบีบตลอดเวลาจริงมีโอกาสที่แมนยูได้ครองบอลแต่แป๊บๆเนี่ยวัตฟอร์ดก็จะตัดแล้วก็บี้ใช้ลูกหนักลูกชนบี้แต่พอเล่นกันไปสักพักนึงเนี่ยวัตฟอร์ดอ่ะวิธีการเล่นของพวกเขาอ่ะแม่งดีเว้ยพยายามบีบเร็วพยายามตัดบอลให้ได้เร็วและพยายามเอาบอลเข้าไปใส่ในกรอบเขตโทษคู่แข่งให้เร็วที่สุดแต่มันมีจุดอ่อนตรงที่พวกเขาตัดบอลมาได้เร็วตัดบอลมาได้ดีแต่จังหวะสุดท้ายมันดันไม่เฉียบขาดพอส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมแนวรับของแมนยูที่สามารถช่วยกันดักสกัดจนเอาตัวรอดมาได้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องตำหนิวัตฟอร์ดนิดนึงตรงที่แบบเฮียอุตส่าห์บดมาได้ขนาดนี้อุตส่าห์พยายามแย่งบอลมาได้ขนาดนี้จังหวะสุดท้ายดันไม่สามารถจบได้เฉียบขาดไม่สามารถเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ทำให้แม้พวกเขาจะบดใส่ยูไนเต็ดหนักแย่งบอลกลับมาได้เป็นฝ่ายได้ครองบอลบ้างแต่จังหวะสุดท้ายมันไม่อันตรายพอที่จะโจมตีหรือว่าสร้างความปั่นป่วนสร้างความกดดันแบบต่อเนื่องให้กับเกมรับยูไนเต็ดได้และจังหวะที่พวกเขาได้ครองบอลเนี่ยมันครองบอลมันแย่งบอลดีมันเอาบอลไปครองได้แต่มันก็มีจังหวะจ่ายกันผิดพลาดแล้วมันทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยรอโต้กลับจากเกมสวนกลับได้อยู่เรื่อยๆเลยลองสังเกตดูพอวัตฟอร์ดแย่งบอลกลับไปได้แน่นอนยูไนเต็ดต้องมาเล่นเกมรับแล้วพอยูไนเต็ดได้ตั้งบอลเซตจากหลังไปหน้าอะไรพวกเนี้ยพวกเขาเล่นกันลำบากไม่สามารถที่จะจ่ายตามช่องไม่มีช่องให้จ่ายวัตฟอร์ดบีบกันเร็วเข้าบอลกันเร็วยูไนเต็ดเองก็ต้องรอจังหวะที่วัตฟอร์ดเนี่ยจ่ายบอลกันพลาดแล้วพยายามเล่นเกมสวนกลับแล้วก็นั่นแหละฮะจังหวะประตูขึ้นนำของยูไนเต็ดก็มาจากจังหวะผิดพลาดของวัตฟอร์ดทำให้เป็นเกมสวนกลับของยูไนเต็ดแดนนี่เจมส์สปินบอลขึ้นมาแล้วจ่ายตามช่องให้กับบรูโน่เฟร์นันเดสแตะหลบเบนฟอสเตอร์แล้วก็เป็นจุดโทษไปไอ้เหี้ยมีใครนึกถึงเจสซี่ลินการ์ดในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดไหมผมไม่แน่ใจว่าหลายคนจำได้หรือเปล่าว่ามันมีเกมต้นฤดูกาลอ่ะที่ยูไนเต็ดไปเยือนวัตฟอร์ดอ่ะมีที่น่าจะเป็นมาซิยาวมั้งจ่ายทะลุช่องให้ลินการ์ดในเกมที่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้จะมาแบบมาสร้างบูลลี่หรืออะไรนะเว้ยแต่เราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบเนี่ยพอนักเตะที่แบบมันมีไอเดียหรือว่ามันมีความนิ่งหรือการตัดสินใจที่ดีอ่ะมันตัดสินใจช็อตแบบเนี้ยยังไงเนี่ยลองเปรียบเทียบกับลินการ์ดย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดเกมแรกอ่ะลินการ์ดมีโอกาสหลุดล่วงกว่านี้อีกหลุดมากลางประตูเลยแต่ลินการ์ดเสือกใช้จังหวะนั้นเลือกชิปแล้วก็ชิปหายไปเลยสุดท้ายพอจังหวะนั้นแมนยูไม่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยวัตฟอร์ดก็มีโอกาสยังอยู่ในเกมแล้วก็สามารถชนะแมนยูได้ 2-0 ตัดสลับกลับมาภาพเกมวันนี้บูโน่เฟร์นันเดสมีโอกาสหลุดเข้าไปทั้งๆที่ช่องหรือมุมของเขาอ่ะมันก็ถูกบีบแคบกว่าบูโน่อาจจะตัดสินใจยิงจังหวะแรกก็ได้หรือจะล็อกหลบหรือจะอะไรก็ได้มันมีหลายออปชันให้เขาเลือกแต่เจ้าตัวเลือกที่จะแตะหลบแล้วพอแตะหลบปุ๊บเบนฟอร์เตอร์ที่เข้ามาช้ากว่าก็ไปคว้าขาทำให้บูโน่เนี่ยล้มลงไปแล้วก็เรียกจุดโทษให้กับทีมได้สำเร็จเนี่ยมันคือการแบบเฮ้ยถ้าหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเอาบรูโน่มาวะเพลย์เมเกอร์มึงเต็มทีมเลยทั้งลินการ์ดทั้งเปเรล่ารวมถึงมาต้าเฮียถ้ามึงเรียกเปเรล่ากับลินการ์ดว่าเพลย์เมเกอร์แม่งก็ไม่รู้ยังไงแล้วอะแบบเฮียมันชัดจริงๆแล้วแบบไอ้เฮียมันมีช็อตเหมือนกันแบบนี้ให้เปรียบเทียบเฉยเลยแบบบรูโน่หลุดเดี่ยวแตะหลบเรียกจุดโทษแล้วก็ลุกขึ้นมาโคตรนิ่งเชื่อบรูโน่แม่งนิ่งมากตั้งแต่ย้ายมามีเวลาซ้อมกับเพื่อนอ่ะวันเดียวย้อนกลับไป2สัปดาห์ก่อนอ่ะลงซ้อมกับเพื่อนวันเดียวแล้วก็ซ้อมเบาๆลงเล่นเลยเจอกับวูฟแล้วก็เนี่ยตั้งแต่นั้นก็ลงเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เกมกลางสัปดาห์ได้พักลงสำรองลงเล่น10นาทีเหี้ยมีผลการดีกว่าเปเรล่ากับดินการ์ดที่เล่นทั้งเกมสุดสัปดาห์มาเจอกับวัตฟอร์ดลงเล่นเป็นตัวจริงอีกแล้วโอ้โหแล้วแบบการลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษอ่ะแม้จังหวะยิงอ่ะมันจะไม่ได้ดูมุมอะไรมากไม่ได้แบบแรงไม่ได้ดูอะไรแต่มันเป็นการยิงที่แบบเชื่อมึงใจมึงถึงอ่ะมึงกล้าที่จะแบบดึ๊บๆแล้วก็กระโดดจังหวะนึงเพื่อล่อให้เบนฟอสเตอร์เนี่ยพุ่งไปก่อนแล้วค่อยไปยิงอีกทางนึงแบบเชื่อบูโน่แม่งนิ่งมากนี่คือแบบ
มันคือเหตุผลจริงๆว่าทำไมบรูโน่เนี่ยต้องมาแมนยูและทำไมโอเลกูน่าโซชาหรือทีมบริหารยูไนเต็ดเนี่ยต้องพยายามคว้าตัวบรูโน่มาให้ได้ตั้งแต่มกราแต่พอเราบอกว่าไอ้เหี้ยทำไมแมนยูมันไม่แปลกที่แมนยูต้องการมาแล้วต้องเอาให้ได้ตั้งแต่มกราแต่คำถามคือแล้วทำไมช่วงซัมเมอร์มึงไม่เอามาไอ้เหี้ยนี้แม่งก็แบบแม่งก็น่าแปลกใจนะก็ช่างแม่งสุดท้ายมาแล้วเราก็ชัดเจนว่าการมาของบรูโน่เนี่ยมันสร้างประโยชน์ได้หลายอย่างจริงเพราะว่าถ้าจังหวะมีบอลบรูโน่ก็จะเงยหน้ามองแล้วพยายามแบบบอกเพื่อนให้เติมนั่นเติมนี่และเขาเป็นคนที่เล่นบอลง่ายอ่ะแบบเฮ้ยจังหวะเห็นเพื่อนใกล้ๆสั้นๆจ่ายไปเลยเห็นมีพื้นที่ก็จ่ายให้เพื่อนวิ่งไปเอาจังหวะที่มีบอลเขาจ่ายให้เพื่อนเล่นง่ายจ่ายไปในพื้นที่ที่แบบลุ้น 50-50 บรูโน่อ่ะผมว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลอ่ะมันอาจจะแบบสมมติ 100% มันอาจจะไม่ได้แบบ70มันอาจจะไม่ได้ 8-90 มันอาจจะมีแบบจ่ายบอลต่อเกมเนี่ย70แต่มันเป็นการจ่ายบอลที่พยายามจ่ายเพื่อให้ทีมอ่ะทะลุเข้าไปข้างหน้ามุ่งขึ้นไปข้างหน้ามันจะไม่ใช่นักเตะแบบอ่ะถ้าไปเทียบกับเฟรดหรือมาติดอ่ะ2คนเนี้ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลที่ดีกว่าเพราะพวกเขาพยายามเล่นแบบเพลย์เซฟเฟรดได้บอลปุ๊บจ่ายให้วานบิซาก้าแล้วก็รับบอลกลับมาจ่ายให้มาติดเฟรดรับบอลจ่ายให้แม็กควายคือเขาจ่ายกันง่ายๆอ่ะมันก็ทำให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลของทั้งเฟรดทั้งมาติดหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆในทีมแมนยูแต่เนี่ยมันจะดีกว่าบรูโน่ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมานะอันนี้ผมพูดให้ฟังผมยังไม่ได้ดูหรอกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลเป็นยังไงแต่พอดูในเกมอ่ะถ้าเราดูจังหวะเขาจ่ายมันมีหลายครั้งที่บรูโน่โอเคมันมีจังหวะที่จ่ายแล้วเสียมันมีจังหวะที่จ่ายแล้วพลาดแต่ถ้าเกิดลองดูว่าทำไมมันถึงจ่ายไปตรงนั้นวะลองคิดอีกมุมนึงอ่ะมันเข้าใจได้ว่าเฮ้ยที่บรูโน่แม่งเลือกจ่ายแบบนี้เพราะต้องการจะวัดดวงกับกองหลังของคู่ต่อสู้เหมือนกันพยายามจ่ายเพื่อให้เกมรุกของยูไนเต็ดได้ทำงานเข้าไปในกรอบเขตโทษมันก็เลยทำให้หลายๆครั้งเนี่ยการออกบอลของเขาอ่ะมันอาจจะมีแบบ50-50ไม่แน่นอนบ้างแต่ถ้าเกิดมันถึงเมื่อไหร่อ่ะมันก็สร้างอันตรายให้กับทีมได้เหมือนกันและพออันนี้เราพูดถึงบรูโน่เวลามีบอลพอบรูโน่ไม่มีบอลอ่ะแน่นอนมือแม่งปาดปลายเฮ้ยมึงเติมขึ้นไปตรงนั้นเฮ้ยมึงไล่มาตรงนี้มันคือแบบเฮียเราไม่เห็นใครในทีมแมนยูที่แบบทำอะไรแบบเนี้ยแบบสั่งอ่ะเวลานักเตะที่มันมีบอลอ่ะโอเคมันจะตัดสินใจเลือกในช็อตต่างๆแต่ปัญหาของแมนยูชุดเนี้ยเวลาไม่มีบอลอ่ะมันเหมือนมันทำตัวไม่ถูกด้วยความที่อาจจะใหม่อาจจะเด็กหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่พอมันไม่มีผู้นำในสนามมันไม่มีคนที่คอยสั่งการหรือคอยชี้แนะว่าจังหวะนี้ควรจะทำอะไรจังหวะนี้ควรจะทำอะไรอ่ะพวกมันก็ทำอะไรกันไม่ถูกและพอมีบรูโน่มาเราเห็นได้ชัดลองสังเกตที่บรูโน่ตอนไม่มีบอลก็ได้ถ้าเกิดกล้องถ่ายทอดสดมันจับไปเห็นอ่ะมือไม้มันจะป่าตลอดแบบเฮ้ยมึงบีบมามึงออกไปเฮ้ยมึงพอแล้วเขาพยายามออกภาษากายออกแอคชั่นให้เพื่อนอยู่ตลอดอันนี้ผมว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีอีกอย่างนึงที่อย่างน้อยเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่าเวลามีบอลต้องทำอะไรและไม่มีบอลต้องการอะไรบรูโน่มันเปรียบเหมือนเป็นผู้จัดการทีมคนนึงที่คอยบอกคอยสั่งเพื่อนอยู่ในสนามในแง่เกมรุกเรามีบรูโน่ในแง่เกมรับเรามีแม็กไกวร์ผมว่าเนี่ยยูไนเต็ดกำลังค่อยๆแบบเติมผู้เล่นที่มันถูกทางเข้ามาเรื่อยๆและอันนี้ก็คือในส่วนของบรูโน่ฟานันเดสนะแล้วก็จบครึ่งแรกครับยูไนเต็ดสามารถกุมความได้เปรียบด้วยการยิงประตูขึ้นนำได้สำเร็จแล้วก็ไม่เสียประตูพอเริ่มเกมครึ่งหลังเฮียเริ่มครึ่งหลังวัตฟอร์ดยังใช้วิธีการเล่นเหมือนเดิมคือพยายามบีบพยายามเพรสและพวกเขาสามารถส่งบอลเข้าก้นตะข่ายได้ผมบอกเลยว่าแบบส่วนตัวผมนะผมว่าแมนยูแต่โชคดีที่จังหวะนั้นน่ะบอลมันเสือกไปโดนแล้วมันเป็นแฮนด์บอลจริงๆโชคดีที่ยูไนเต็ดจังหวะนั้นยังไม่เสียประตูเร็วเพราะถ้าพวกเขาเสียประตูเนี่ยเฮียเกมมันจะกลับมาเท่ากันทุกอย่างมันจะเจอความกดดันเหมือนกับในครึ่งแรกวัตฟอร์ดจะไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าแรกตลอดเวลาพวกเขาสามารถมาเซตเกมได้เล่นแบบเพลย์เซฟเพื่อเอา1แต้มได้แต่พอจังหวะนั้นโดนลิฟสกอร์กลับมาแน่นอนวัตฟอร์ดต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นต้องเล่นเกมลุกให้เยอะขึ้นและพอวัตฟอร์ดเล่นเกมลุกเยอะแน่นอนครับพื้นที่หลังบ้านมันเปิดบรูโน่เฟร์นันเดสแดนเนลเจมส์อองโตนี่มาซิยาลก็มีพื้นที่ได้เล่นเกมสวนกลับรวมถึงเมสันกรีนวูดด้วยนะแล้วก็พอเล่นกันไปเล่นกันมาสักพักนึงเนี่ยวัตฟอร์ดพอทำไม่ได้เจอเกมสวนกลับของยูไนเต็ดแล้วสุดท้ายครับโหจังหวะมาซิยาลเชื่อจังหวะนั้นอ่ะมันสวยตั้งแต่จังหวะค่อยๆขึ้นเกมมานะมันมีน่าจะเป็นลุคชอมั้งเอาตัวรอดมาฝากให้เจมแล้วเจมน่าจะเบิ้ลกลับให้ชอแล้วชอฝากไปที่บรูโน่ทำเกมสวนกลับมาจังหวะนั้นอ่ะเหมือนบรูโน่จะตัดสินใจช้าไปแล้วนะผมว่าเหมือนตาเขาอ่ะพยายามกวาดหาผู้เล่นในแดนหน้าทั้งหมดก่อนว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็พร้อมๆกับอ่านจังหวะเกมรับของคู่ต่อสู้อ่ะผมว่ามันเลยทำให้จังหวะนั้นอ่ะเขาตัดสินใจช้าไปนิดนึงแต่โชคดีที่จังหวะบรูโน่ช้าและมาซิยาลอ่ะมันเหมือนมันก็คงอ่านจังหวะเพื่อนแล้วแบบ
คิดว่าเพื่อนจะไม่จ่ายแล้วก็เหมือนมีหยุดวิ่งไปกึกนึงทำให้ไลน์ที่ยืนกับผู้เล่นแนวรับของวัตฟอร์ดอ่ะแม่งไม่ถลำไปแล้วพอบรูโน่จ่ายมาเอ้ามาซิยาก็กลายเป็นไลน์อยู่เท่ากันเลยและหลุดไปจังหวะนั้นน่ะด้วยความที่บอลมันมาช้าเบนฟอสเตอร์ก็ออกมาปิดมุมทันมาซิยาก็ยิงยัดไปติดเซฟแต่ทีเด็ดมันอยู่ไอ้ช็อต2นี่แหละเหี้ยเบนฟอสเตอร์พยายามออกมาปิดมุมต่อพยายามมาไล่บีบมาซิยามาซิยาจับบอลพลิกบอลดึงจังหวะปึ๊บแล้วชิปข้ามตัวเบนฟอสเตอร์กับแนวรับของวัตฟอร์ดเข้าไปเลยเชื่อมันคลาสสิกสัตว์อ่ะคือช็อตเนี้ยเราจะถามว่าโทษผู้รักษาประตูได้ไหมผมว่ามันเป็นเหตุที่มันสุดวิสัยจริงแล้วช็อตเนี้ยยังไงก็ต้องไปเล่นกันที่เกมรับว่าทำไมเมื่อผู้รักษาประตูออกมาไม่มีใครไปยืนในไลน์กองหลังไม่มีใครไปยืนในไลน์หน้าปากประตูเลยทำไมไม่มีใครไปยืนทำให้จังหวะนั้นอ่ะพอมาซียาวพลิกตัวหันหน้าเข้ากรอบเขตโทษได้อ่ะเหี้ยทุกคนยืนอยู่หน้าเขาหมดเลยแต่ไม่มีใครในกรอบเขตโทษมาซียาวเลือกช็อตนั้นได้แบบเหี้ยมึงแม่นจริงมึงยกข้ามปุ๊บไอ้เหี้ยบอลลงปากประตูเป๊ะก็นั่นแหละฮะก็กลายเป็นความคลาสสิกเป็นประตูที่สวยงามขององโทนี่มาซียาวไปทำให้ยูไนเต็ดสามารถคุมได้ทั้งเกมคุมได้ทั้งสกอร์พอมัน 2-0 น่ะวิธีการเล่นมันสบายแล้ววัตฟอร์ดแน่นอนไม่มีทางเลือกให้คุณยังไงพวกคุณก็ต้องบีบยังไงพวกคุณก็ต้องบุกต่อเนื่องส่วนยูไนเต็ดรอจังหวะเล่นเกมรับให้มันเหนียวแน่นแล้วก็รอช่องเล่นเกมสวนกลับจนสุดท้ายยูไนเต็ดก็มาได้ประตูที่3น่าจะเป็นจากความผิดพลาดวัตฟอร์ดเหมือนกันบริเวณกลางสนามจากในแดนของแมนยูไนเต็ดครับบอลเข้าทางเมสันกรีนวูดลากตะลุยบอลจากแดนตัวเองนะพาขึ้นมาตะลุยมาเข้าแดนวัตฟอร์ดปุ๊บป้ายบอลออกขวาให้บรูโน่จับทีเดียวเงยหน้ามองเห็นแล้วไอ้ตรงนั้นแม่งยากให้กินวูดนี่แหละที่วิ่งตามมารับบอลจ่ายเข้าไปให้กินวูดแตะบอลเข้าซ้ายแล้วยิงยัดสามเหลี่ยมซ้ายจบเลยโหแบบเหี้ยกินวูดมึงทำจังหวะนี้แบบคือต้องชื่นชมอ่ะเกมเนี่ยทั้งเกมอ่ะกรีนวูดมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากมีโอกาสยิงน้อยมีโอกาสได้แบบทะลุเข้ากรอบเขตโทษอ่ะคือต้องบอกว่าแบบอาจจะด้วยส่วนหนึ่งอ่ะกรีนวูดมันไม่แน่ใจว่าแบบธรรมชาติจริงๆมึงคือศูนย์หน้าหรือคือปีกกันแน่ส่วนตัวผมอ่ะผมมองเขาเป็นศูนย์หน้านะแต่ว่าพอเกมเนี้ยด้วยความจำเป็นที่ยังไงก็ต้องลงแหละเพราะถ้าไม่ใช่กรีนวูดอาจจะเป็นเปเรล่าถูกปะโซชาก็แบบไอ้เหี้ยถ้าจะเป็น2คนนั้นกูให้เด็กดีกว่าพอกรีนวูดได้โอกาสอ่ะเกมนี้ทั้งเกมอ่ะเขาแทบจะหายไปเลยนะมีโอกาสโผล่มาน้อยมากแต่พอช็อตเนี้ยโผล่มามีส่วนร่วมมาแล้วทำได้ดีมากๆแบบเพี้ยมึงก็ถือว่าแบบเป็นการทำงานของตัวเองได้ดีเหมือนกันลงมาแล้วก็สามารถยิงประตูได้แล้วก็เป็นประตู 3-0 ทำให้ทุกอย่างมันเหมือนปิดประตูปิดกล่องจบไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นโซชาก็ถอดผู้เล่น3ตัวลงไปนั่งเลยพอถอดไปแน่นอนครับวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆวัตฟอร์ดอาจจะพอยิ้มได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแน่นอนทางด้านของโอเดนอิกาโร่เนี่ยมีความสุขแน่ๆที่เขาได้ลงสนามท่ามกลางแฟนๆของแมนยูไนเต็ดในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดและน่าเสียดายจังหวะจ่ายทะลุขึ้นมาให้อิกาโร่ได้หลุดเข้าไปแตะหลบอ่ะเฮียคือมันเหมือนแบบอิกาโร่แม่งไอ้ที่มันก็ช้าเหมือนกันนะคือถ้าเราดูจากไฮไลท์ YouTube ดูสมัยก่อนที่อิกาโร่สมัยอยู่วัตฟอร์ดช่วงนั้นน่ะมันเป็นกองหน้าธรรมชาติและเป็นกองหน้าที่มีความเร็วมีความแข็งแกร่งแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องปัญหาความฟิตทางร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าสปีดต้นไม่หายไปเยอะไอ้จังหวะพอแตะหลบได้ปุ๊บแม่งจะตามไปยิงอ่ะมันดูมันช้าจังวะแต่ก็นั่นแหละแต่มันก็เกือบนะมันยิงไปดันไปติดหัวเข่าแล้วก็บอลมันไปชนเสานั่นแหละสุดท้ายพอจังหวะนั้นแมนยูทำไม่ได้ก็ทั้งเกมก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็หมดเวลาแมนยูแต่ก็สามารถเอาชนะวัตฟอร์ดได้ด้วยสกอร์3-0น่าเสียดายเยอะอีกาโร่สึกยิงไม่ได้ไม่งั้นมันแน่เลยนะโอ้โหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะทุกคนว่าไงกันบ้างฮะหลังจบเกมนี้ผมว่าแมนยูไนเต็ดก็ได้3คะแนนที่สำคัญนะทำให้ตอนเนี้ยเหมือนพวกเขาน่าจะกลับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางแล้วแหละไม่น่าจะพลาดเพราะว่าสุดสัปดาห์มีทั้งสเปอร์แล้วก็เชฟฟิลด์ที่สะดุดกันไปสเปอร์เนี่ยแพ้เชลซีส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปเสมอกับไบรตันอ่ะเนี่ยฮะตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ตอนเนี้ยยูไนเต็ดมี41คะแนนตามหลังเชลซีอยู่3คะแนนเชลซีมี44แต้มส่วนสเปอร์มี40เท่ากับเชฟฟิลด์อ่ะก็แมงบี้กันสนุกมากเลยนะแล้วก็แมนยูจริงๆก็ยังมีโอกาสนะขึ้นไปถึงท็อป4ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชลซีกับแมนยูหรือจะเป็นตาอยู่อย่างเชฟฟิลด์หรือโชเซ่มูรินโญ่จะมีไม้เด็ดอะไรก็ผมถือว่ามันยังลุ้นกันสนุกนะเพราะที่ตามมาอันดับ8อ่ะมันคือวูฟอ่ะวูฟวันนี้ก็น่าจะชนะได้นะมีอยู่39คะแนนเหี้ยแม่งบี้กันสนุกจริงๆว่ะพรีเมียร์ลีกรุ่นท็อป4เนี่ยส่วนจ่าฝูงก็76คะแนนโอ้ยเหี้ยจ่าฝูงมันชัดเจนแล้วนะอยู่ที่ว่าวันไหนแค่นั้นเองก็วันนี้พอถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งเหรอวานบิซาก้าเนี่ยเกมรับอ่ะผมว่ามันเรารู้กันอยู่แล้วว่าวานบิซาก้าเรื่องของเกมรับอ่ะเขาเป็นคนที่
เล่นได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของเกมรับการอ่านจังหวะการเข้าบอสการเข้าบล็อกการแท็กเกิลวานบิสก้าไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาของเขามันคือเรื่องของการขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากกว่าและผมว่าการมาของบรูโน่อาจจะช่วยวานบิสก้าได้เหมือนกันแล้ววันนี้มันในแง่ของเกมลุกอะเราจะโทษแค่วานบิสก้าคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าในกราบขวาที่เล่นร่วมกับเขาอะมันคือเมสันกรีนวูดที่วันนี้กรีนวูดเองก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมเหมือนกันและหลายๆครั้งอะกรีนวูดมักจะชอบเอาตัวเองอะเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษคือด้วยความที่มันธรรมชาติมันไม่ใช่นักเตะริมเส้นอะมันไม่ใช่ปีกอะตำแหน่งเวลาพอไม่มีบอลอ่ะเขาก็จะมักเอาตัวเข้าไปอยู่ข้างในหุบตัวเข้าไปอยู่ข้างในลองนึกภาพมันจะคล้ายๆกับควนมาต้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูไนเต็ดเอามาต้ามาเล่นริมเส้นฝั่งขวามาต้าแม่งแทบไม่เป็นปีกแม่งทิ้งตำแหน่งปีกไปเลยแล้วก็จะชอบเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงกลางเข้าไปอยู่แบบฉีกเข้าไปในกรอบเขตโทษไปอยู่ตรงทับตำแหน่งกับเจสซี่ลินการ์ดอะไรแบบเนี้ยมันด้วยความที่ธรรมชาติเขาไม่ใช่ปีกด้วยแหละมั้งแล้วก็เป็นสไตล์อ่ะมันก็เลยทำให้วันนี้ถ้าพูดถึงวานบิซาก้าในแง่เกมรับโอเคไม่มีปัญหาสามารถเอาอยู่แม้จะมีเหมือนจะโดนบ้างแต่ว่าสุดท้ายบอลสุดท้ายอะไรพวกนี้จัดการได้หมดแต่เกมรุกอ่ะพอข้างบนอย่างกรีนวูดก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมไม่ได้แบบมาเล่นร่วมกันมันไม่ได้คอนเน็กกันเท่าไหร่ก็ทำให้เกมรุกก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากด้านขวาแมนยูเนี่ยแทบจะหายไปเลยตลอดทั้งเกมอ่ะมามีแบบจังหวะสวนกลับจากกรีนวูดนั่นแหละที่แม่งยิงประตูได้ที่แบบดูวูบวาบส่วนคู่เซนเตอร์ลินเดเลฟกับแม็กควายวันนี้ลินเดเลฟผมว่าก็ออกทรงๆนะลินเดเลฟก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ก็ประมาณนี้ลินเดเลฟมันก็จะได้ทรงๆประมาณนี้ส่วนแฮร์รี่แม็กควายก็มีช็อตในครึ่งแรกไอ้เหี้ย3นาทีแม่งวิ่งไปกั๊กจังหวะกับเนมันย่ามาติดดีไม่เสียประตูแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะมีโอกาสขึ้นไปลุ้นหม่งขึ้นไปลุ้นยิงแต่ว่าก็ไม่สามารถเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษไปได้เข้าไปสู่ซุกก้นตะข่ายได้ส่วนขยับซ้ายสุดเป็นลุกชอลุกทอเนี่ยมันมีจังหวะที่ช่วยเซฟทีมอยู่ 2-3 ครั้งอันเนี้ยผมว่าในแง่เกมรับวันเนี้ยแล้วก็ภาพรวมอ่ะต้องชื่นชมลุกทอเหมือนกันเพราะว่าพอจังหวะที่ทั้งหมดผู้เล่นของแมนยูเต็ดเกมรับเทไปด้านขวาลุกทอก็เป็นแบบจากซ้ายสุดแล้วเทมาช่วยปิดจังหวะสุดท้ายผมว่าวันเนี้ยลุกทอทำหน้าที่ตัวเองได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่เจ้าตัวก็มีจังหวะเล่นเกมสวนกลับเหมือนกันแล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับสวยๆด้วยผมว่าวันเนี้ยลุกทอเล่นโอเคเลยนะส่วนขยับมาที่แดนกลางเป็นทางด้านของเนมันย่ามาติดกับเฟส2คนเนี่ยพอได้เล่นร่วมกันบ่อยๆอ่ะผมว่ามันดีขึ้นแล้วก็มาติดอ่ะมันจะเหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดพูดถามว่าเล่นดีไหมประสบการณ์ความเก่าความนิ่งเขาอ่ะมันช่วยให้แดนกลางยูไนเต็ดอ่ะมีช้ามีผ่อนมีเร่งมีเร็วมีแบบมีจังหวะดึงช้าบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยไม่ให้แบบทุกอย่างมันเป็นไปตามเกมที่คู่ต่อสู้เร่งให้อ่ะคือสมมติพอเราโดนบีบมาถ้าเป็นเด็กๆมันก็จะอยากเล่นเกมโต้กลับเร็วแต่ว่าพอมีมาติดอ่ะมันมีความนิ่งและความช้าของเขาอ่ะหลายครั้งมันก็ทำให้เกมหลายๆครั้งเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเร่งนี่หว่าทีมนำอยู่เราเซตก่อนก็ได้ประสบการณ์ของมาติดอ่ะมันช่วยได้แต่ด้วยความช้าแม้จะมีความนิ่งแต่ด้วยความช้าปัญหาของมาติดคือบางครั้งอ่ะเวลาเจอคู่ต่อสู้อย่างวัตฟอร์ดวันเนี้ยบี้ใส่เพรสซิ่งใส่หลายๆครั้งแล้วก็เพรสซิ่งใส่เร็วๆอ่ะมันก็ทำให้มาไอความช้าของมาติดอ่ะมันก็ทำให้อันตรธรรมอะไรลำบากอ่ะบางครั้งพอจับปุ๊บจะเงยหน้ามองไอ้เหี้ยเขามาฉกบอลไปแล้วพอจับบอลจะจ่ายปุ๊บอ้าวกลายเป็นช้ากว่าเขาไปครึ่งวิอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ด้วยความช้ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าหลักๆก็น่าจะเป็นข้อดีแหละเพราะว่าพอเล่นร่วมกับเฟรดเนี่ยเฟรดจะใช้ลูกขยันอย่างเดียวลูกบู๊ลูกขยันผมว่าเฟรดหลังๆเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นเฟรดอาจจะอยู่ที่จังหวะแถว2แล้วที่ต้องรอลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะยิงเข้ากรอบมีจังหวะที่น่าจะเป็นแดเนียลเจมส์แบบโหถวายพานมาให้พวกเอี้ยวตัวมาตั้งแต่กลางสนามแต่ยิงออกไปเฉยเลยก็นั่นแหละเฟสจังหวะการไล่บอลการตัดบอลสกรีนพื้นที่ผมว่าทำได้ดีแล้วทีเนี้ยมารอดูจังหวะออกบอลจังหวะยิงไกลแถว2ดีกว่าว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นกว่านี้ขยับขึ้นมาอีกคนนึงเป็นทางด้านของบรูโน่เฟร์นันเดสผมว่าด้วยรูปเกมที่วัตฟอร์ดเลือกจะเล่นแบบนี้แล้วก็สภาพแวดล้อมผู้เล่นยูไนเต็ดเป็นแบบเนี้ยส่วนตัวผมแฮปปี้นะกับบรูโน่ที่เขาทำได้ถึงขนาดเนี้ยบอลจังหวะไม่มีอะไรพวกก็กระดกข้ามไปให้บอลแบบบางทีมันเป็นจังหวะแก้ไขอะแต่บรูโน่แม่งสามารถแก้ไขให้กลายเป็นแบบพลิกจากบอลแก้ไขจากรับให้กลายเป็นลุกได้ผมว่าเขามีหลายๆอย่างที่แบบมันไม่เห็นเลยในทีมแมนยูมันก็เลยทำให้พอมีบรูโน่มายืนตรงเนี้ยแล้วเจ้าตัวไม่ได้เล่นแค่เกมลุกไม่ได้ทำหน้าที่แค่เกมลุกด้วยหลายครั้งที่แมนยูไนเต็ดเจอคู่ต่อสู้เล่นเกมบุกใส่เนี่ยบรูโน่ก็ถอนตัวเองลงมาถึงหน้ากรอบเขตโทษเหมือนกันผมว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีเหมือนกันที่แบบเรามีนักเตะที่ถนัดเล่นเกมรุกแต่มีความขยันแล้วก็ชอบที่จะเล่นเกมรับแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามานี่แล้วเขาต้องเล่นนะเขาได้รับคำชื่นชมจากผู้จัดการทีมสปอร์ตติ้งเหมือนกันว่าบรูโน่อ่ะ
ป็นนักเตะเกมรุกก็จริงแต่เขาแบบมีความชื่นชอบแล้วก็มีแบบเหมือนมีอารมณ์ร่วมแล้วก็อยากจะมาช่วยทีมเล่นเกมรับและทำได้ดีหลายครั้งด้วยมันก็เห็นแบบหลายครั้งพอบูโน่ลงมาเนี่ยพอแก้เกมจากข้างหลังปุ๊บบูโน่แม่งออกบอลยาวให้แดนนี่เจมส์เล่นเกมสวนกลับอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้แม่งไม่ใช่มีแค่เกมรุกพอมาเล่นเกมรับก็สร้างประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นไลฟ์ว่าแบบพอจังหวะไม่มีบอลอ่ะมันก็สั่งเพื่อนได้ว่าแบบเฮ้ยจังหวะนี้มึงฉีกออกไปจังหวะนี้มึงไม่ต้องเติมแล้วจังหวะนี้พอจังหวะนี้มึงดันขึ้นไปสุดเดี๋ยวกูจ่ายให้อะไรแบบเนี้ยมันมีมือมีไม้มีภาษากายที่ดีแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนของแมนยูโดยเฉพาะวานวิซาก้าผมว่าน่าจะได้ประโยชน์ในแง่ของเกมรุกจากบรูโน่ไปไม่มากก็น้อยเหมือนกันเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้จะยังไงส่วน3ตัวบนมาซิยาลกรีนวูดเจมมาซิยาลว่ะจริงๆเกมเนี้ยแม่งแทบจะหายไปเลยนะเว้ยถ้าไม่นับประตูนั้นอ่ะผมว่ามาซิยาลในตำแหน่งหน้าเป้าอ่ะมันยังเป็นคำถามอ่ะแต่ว่าพอเกมนี้ยิงประตูได้อ่ะมันก็แบบเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าศูนย์หน้าโอเคเราก็มักจะบอกกันว่านิยามของศูนย์หน้ามันไม่จำเป็นต้องมามีส่วนร่วมอะไรมากหรอกแค่สุดท้ายพอคุณมีโอกาสแล้วคุณทำได้ทีมชนะจบแล้ววันเนี้ยมาซิยาลทำได้แบบนั้นก็ถ้าเกิดจะพูดถึงส่วนร่วมกับเกมอ่ะมีน้อยแต่ว่ายิงประตูได้มันก็เลยกลายเป็นจบเฮียและจังหวะยิงประตูยิงสวยด้วยนะมาซิยาลส่วนทางด้านของแดนนี่เจมก็มีช็อตวูบวาบหลายครั้งแต่น่าเสียดายนะที่เขาไม่มีชื่อในสกอร์บอร์ดผมว่าตอนเนี้ยเหมือนแดนนี่เจมกำลังต้องการความมั่นใจในการแบบยิงประตูให้ได้ผมว่าเขามีความขยันมีความพยายามแล้วแหละแล้วเกมเนี้ยหลังจากที่เกมกับเชลซีอ่ะหูยแทบจะไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยพอกลับมาเกมเนี้ยพอครึ่งหลังพอแมนยูได้ประตูยิงขึ้นนำอะไรเงี้ยแดนนี่เจมก็เริ่มมีพื้นที่ได้ใช้ลูกถนัดมีจังหวะที่แตะลอดขาใส่เกมรับวัตฟอร์ดแล้วจ่ายบอลให้กรีนวูดน่าเสียดายเนาะช็อตนั้นกรีนวูดน่าจะยิงได้แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็ไม่มีชื่อในสกอร์บอร์ดแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะส่วนเมสันกรีนวูดอย่างที่บอกไปว่าเกมเนี้ยผมว่าเขาเล่นได้ดรอปไปนิดนึงแต่ว่าโชคดีที่ยิงประตูได้ทำให้ภาพรวมในแง่ของเกมลุกอ่ะมันดีตรงที่ทีมชนะแล้วก็เกมลุกทั้ง2คนอ่ะทั้งมาซิยาลและกรีนวูดสามารถทำประตูได้ก็เลยทำให้ไม่มีอะไรที่จะมานั่งตำหนิเกมลุกอะไรกันมากก็แค่ก็โอเคแต่ว่าถ้ามีส่วนร่วมกับเกมกับทีมหน่อยก็น่าจะดีกว่านี้นะก็อาจจะนะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ว่ากันก็แล้วแต่มุมมองกันไปสวัสดีทุกคนนะครึ่งวิเท่ากับกี่เซนพี่มึงถามอะไรครับเนี่ย อยากได้ดีบาร่ามาเสริมโม้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมก็พูดตามที่เห็นเนาะบรูโน่มาปลดล็อกเลยพี่ครับผมดิวบอกว่าอีกาโร่ช้ากว่าเดิมเยอะไม่เหมือนสมัยอยู่วัตฟอร์ดครับผมว่างั้นนะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะด้วยสภาพร่างกายเขาหรือเปล่าแต่ว่าอายุมันก็นะเขาอยู่วัตฟอร์ดน่าจะช่วงปี2015ไอ้เหี้ยนี่ผ่านมา5ปีอ่ะสมมุติคน25เข้า30มันก็ไม่แปลกนะที่จะช้าแล้วมั่งสปีดต้นแม่งหายไปเยอะจริงๆเดี๋ยวคู่5ทุ่มครึ่งโอบาแฮติกครับพี่ชาติสวัสดีน้องบิวด้วยโหมึงนี่โหดจริงๆผมโคตรคิดถึงพี่เลยพี่ชาติโหสวัสดีจากกิจด้วยนะต้นดอยบอกว่าบรูโน่ได้บอลทีผมลุ้นการทำประตูเลยจริงพอบอลอยู่กับบรูโน่อ่ะมันทำให้เราแบบลุ้นว่าแบบเฮ้ยมึงจะเล่นยังไงวะบอลจังหวะนี้มึงจะจ่ายยังไงวะจริงพอมีบรูโน่มันเหมือนทำให้เราได้ลุ้นน่ะลองนึกภาพถ้าเป็นลินการ์ดที่แม่งก็แปะคืนถ้าเป็นเปเรล่าก็จะแบบพยายามเล่นจังหวะไม่ควรเล่นอะไรแบบเนี้ยแบบเชื่อมั้งจำเป็นต้องมีนักเตะแบบนี้จริงๆแล้วผมว่านะอนาคตของลินการ์ดกับเปเรล่านี่แม่งลำบากแล้ว2ตัวเนี้ยคือพอช่วงน่าจะช่วงมกราป่ะหรือว่าก่อนมกราเนี่ยผมไม่แน่ใจมันมีข่าวว่าเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยไปจ้างไลโอล่ามาเป็นเอเจนต์ส่วนตัวผมว่าเนี่ยไอการที่เราแบบตั้งคำถามว่าลินการ์ดจะยังได้ต่อสัญญาไหมจะยังอยู่กับทีมหรือเปล่าคือตอนนั้นอ่ะเรายังลังเลนะเว้ยเราไม่แน่ใจแต่พอเห็นลินการ์ดเคลื่อนไหวด้วยการจ้างไลโอล่ามาเป็นเอเจนต์ส่วนตัวมันชัดเจนจริงๆผมนะอันนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าพอลินการ์ดขยับด้วยการจ้างเอเจนต์มาผมว่าเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่ากูต้องหาทีมใหม่แล้วกูน่าจะหมดอนาคตแล้วก็เลยรีบจ้างเอเจนต์มาเพื่อให้เอเจนต์เนี่ยมีเวลาอีก6เดือนก่อนที่ตลาดช่วงซัมเมอร์จะเปิดแล้วก็ไปหาทีมใหม่ให้เขามันชัดเจนจริงผมว่าซีซั่นเนี้ยน่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเจสซี่ลินการ์ดแล้วแหละส่วนทางด้านอันเดรสเปเรล่าผมว่าไม่ต่างกันเปเรล่ามันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะคือตำแหน่งถนัดถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่ะก่อนที่เขาจะกลับมาเล่นกับแมนยูชุดใหญ่อ่ะเปเรล่าเป็นนักเตะที่เหมือนจะเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วพอกลับมาอยู่กับมูรินโญ่อ่ะมูรินโญ่เริ่มต้นให้เขาไปเล่นในตำแหน่งกองกลางเล่นคู่กับมาติดกับแม็กโทมิเน่แล้วก็ชัดว่าไม่เวิร์กแล้วพอขยับขึ้นไปเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ก็ยังไม่เวิร์กทีนี้ก็เลยขยับไปเล่นริมเส้นซ้ายไอ้เหี้ยไม่เวิร์กตกลงมึงเล่นตรงไหนกันแน่มันก็เลยแบบทำให้คำถามมันคือโอเคชัดเจนเปเรล่าไม่ถนัดเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง
ไม่ถนัดเป็นเพลย์เมคเกอร์ถนัดเป็นริมเส้นซ้ายไอ้เหี้ยแต่ริมเส้นซ้ายก็เล่นแล้วก็เล่นไม่ดีพยายามจะเลี้ยงบอลใส่คู่แข่งแบบคู่ต่อสู้ยืน3ตัวมึงเลี้ยงเข้าไปชนเขาอ่ะมันแบบที่มึงคิดอะไรอยู่วะพอเป็นเพลย์เมคเกอร์เขาอ่ะมีเซนส์ที่ดีผมส่วนตัวผมนะผมมองว่าเปเรล่ามีเซนส์ที่ดีกว่าลินการ์ดในแง่ของการพลิกบอลแล้วจ่ายบอลขึ้นไปในแดนหน้าแต่ปัญหามันคือคุณภาพในการจ่ายอ่ะมันจ่ายไม่ดีมันมีเซนส์มันมองเห็นว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยจ่ายเข้าไปในช่องนี้ได้แต่พอจ่ายไปเฮียบอลมึงไม่มีน้ำหนักบอลมึงไม่มีแบบความคมในการจ่ายมันไม่ถึงขั้นอ่ะมันเลยทำให้แบบเปล่ามันยังจับฉ่ายไปนิดนึงแล้วผมว่าซีซั่นเนี้ยก็อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขาเหมือนกันแล้วแม่งชัดเจนว่าพอขุมกำลังของแมนยูเริ่มกลับมาแม็กโทมิเนมามาติดมาเฟสมาบรูโน่มาเรียบร้อยฮะเปิดเพลงเต้นกันคนละบรูโน่ทันทีพอมีมิดฟิลด์4ตัวเนี้ยลินการ์ดหลุดไปเลยเปเรล่าหลุดไปเลยมันก็น่าจะตอบคำถามหลายๆคนที่ชอบมาตั้งคำถามว่าโอเล่ทำไมมึงเลือก2คนนี้บ่อยจังวะมึงไม่เห็นหรอว่ามันเล่นไม่ดีผมว่าโอเล่มันน่าจะตอบคำถามนี้ด้วยการที่วันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยกูเห็นแต่กูไม่มีตัวไงทุกคนมันเจ็บกูก็เลยต้องเอา2คนเนี้ยลงสนามแต่พอวันนี้ทุกคนกลับมาสู่ทีมแดนกลางมันเริ่มดีขึ้น2คนนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาเลยเนี่ยมันก็ชัดเจนเหมือนกันว่าโอเล่เขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ทางเลือกอ่ะมันมีน้อยจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะวัตฟอร์ดบีบมากครับครึ่งแรกอ่ะใช่วัตฟอร์ดวันนี้วัตฟอร์ดอ่ะวิธีการเล่นของพวกเขาอ่ะแม่งแผงลิดได้อันตรายและดีที่สุดอ่ะคือ45นาทีแรกแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนพอมันเป็นแท็กติกที่ต้องใช้แรงใช้กำลังเยอะอ่ะหลังจากนั้นมันก็เลยทำอะไรได้ลำบากนะมันชัดเจนว่าเกมสวนกับของแมนยูอย่างแดเนียลเจมส์อย่างกรีนวูดอ่ะสร้างความปั่นป่วนให้เกมรับของวัตฟอร์ดหลายครั้งเพราะว่าพื้นที่หลังบ้านมันมีเยอะแล้วไม่มีใครเข้าถึงบอลได้เลยแบบเหี้ยมึงช้ากันหมดเลยมึงปล่อยหลังบ้านโล่งขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าพยายามจะเล่นเกมรุกอย่างเดียวหรอกแต่มันลงมาไม่ทันเพราะแรงมันเริ่มเหลือน้อยแล้วมหาเทพลงด้วยคิดถึงเวลเบกเหมือนกันนะน่าเสียดายอ่ะคือช่วงที่เล่นกับแมนยูแรกๆอ่ะผมว่ามันดูดีมันดูมีทรงนะเว้ยแล้วก็เฮี้ยอยู่ดีๆพอเปลี่ยนจากมือเฟอร์กี้มาอยู่ในมือมอยกลายเป็นตัวตลกไปซะอย่างนั้นย้ายไปอาร์เซนอลช่วงแรกๆก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าอาการบาดเจ็บนะพอนักเตะแม่งไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเจออาการบาดเจ็บรบกวนนี่แม่งความมั่นใจแม่งหายไปเยอะจริงๆอ่ะอีกาโร่ยังไม่ดีเลยครับพี่ชาติอีกาโร่เดี๋ยวรอดูก่อนนะเขาเพิ่งมาแล้วก็มันคือมาแล้วคือพวกเนี้ยมันมาแล้วมันต้องปรับตัวเว้ยแม้ว่าอีกาโร่จะมีประสบการณ์แต่ว่ามันก็ห่างหายไปนานอ่ะมันยังไงมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วเวลาในการลงสนามของเขาอ่ะมันลงมาเล่นกับทีมน้อยมากๆลงมาแบบ10 นาทีสุดท้าย5 นาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องใช้เวลาให้เขาปรับจูนจังหวะอีกนิดนึงอาจจะดีก็ได้แล้วก็2เกมล่าสุดที่ได้ลงมาก็มีโอกาสยิงนะมีโอกาสได้หลุดเข้าไปยิงแล้วน่าเสียดายที่ยังทำไม่ได้แค่นั้นเองส่วนคือไออิกาโร่อย่าไปเทียบกับบรูโน่แม่งน่าแปลกตรงที่มาปุ๊บแม่งเล่นได้เลยเฮียมันน่าใจหายเหมือนกันนะคือหลายๆครั้งอ่ะเรารู้ว่าเวลาตลาดมกราไม่ว่าจะซื้อใครเข้ามาก็ตามอ่ะมันต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวแต่แมนยูอ่ะพอซื้อบรูโน่เฟร์นันเดซเข้ามาซ้อมเบาๆไปวันเดียวอ่ะสามารถลงตัวจริงได้เลยเราเล่นได้เนียนเลยคือแบบเหี้ยมันมี2อย่างที่ผุดเข้ามาในหัวอย่างแรกคือโอเคบรูโน่มึงเก่งมึงเก๋าประสบการณ์มึงดีมึงสามารถปรับตัวเราเล่นได้ไวมึงเก่งอย่างที่2คือเหี้ยแมนยูพวกมึงเล่นกันห่วยแตกใช่มั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มาถึงแล้วเล่นได้เลยเนี่ยมันมี2อย่างอ่ะอย่างแรกบูโน่เก่งอย่าง2คือขุมกำลังแมนยูแต่แม่งห่วยจริงไอ้เหี้ยแบบบูโน่มาปุ๊บเด่นเลยมาปุ๊บมีในสิ่งที่หลายๆคนไม่มีเลยแบบเหี้ยไม่รู้อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดกันนะไม่รู้คิดกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันกลัวเป็น3วันดี4วันชิบหายผมว่าแม่งก็ยังมีโอกาสนะคือแมนยูมันยังไม่สามารถไปไว้ใจอะไรได้หรอกก็รอดูกันเป็นเกมต่อเกมดีกว่าเกมนี้ชนะมีความสุขกับชัยชนะเกมต่อไปค่อยว่ากันอีกทีอ๋อครับอะไรวะบูน่าอ๋อบูโน่แมนออฟเดอะแมตช์อีกเอ้ยมาแล้วบูโน่แม่งแมนออฟเดอะแมตช์ไป2เกมอ่ะมาซียาวเงียบหน่อยนะครับนั่นแหละฮะอย่างที่คุยกันไปนะดีครับพี่เกมเดี๋ยวพี่เกมไหนวะพี่เกมไม่ได้มาซี่หรือว่าผมไม่เห็นไม่ได้มาอีกาโลยังไม่ดีเลยครับนะสบายดีครับจากเราสวัสดีทุกคนเลยนะเหมือนฟีฟ่าไงพี่ซื้อมาเล่นได้เลยไอ้เหี้ยฟุตบอลจริงมันไม่ใช่ฟีฟ่าไงน้อง14 15ขึ้นบัญชีขายยังครับมีโอกาสนะผมว่าพี่เม่นบอกว่าชอบตรงเล่นเองช็อตเองครับโอ้พี่เม่นอยู่แต่ต้นไลฟ์เลยนะโหขอบคุณพี่เม่นมากนะเข้าพยายามให้มันคืนเคงกลัวมันจะเครียดพี่เม่นโอ้NOM บอกว่ามาติดจ่ายดีครับอย่างงี้ไม่มีป๊อกก็ได้ดิพี่ถ้ามีมันดีกว่านะคือเ
ที่มันพูดยากกว่าน้องจอร์จใช่ไหมจอร์จมิลล์ LP ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคือสถานการณ์ป็อกบาส่วนตัวถ้ามีอ่ะมันดีเพราะว่าเฟร็ดกับมาติดที่ยืนอยู่ตรงกลางตัวรับตอนเนี้ยสองคนเนี้ยช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีสามารถเซตเกมจากแดนกลางอ่ะจ่ายบอลตัดเกมอะไรกันดีแต่ปัญหาของสองคนเนี้ยเวลาออกบอลจากหลังไปหน้ามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวมันเป็นการจ่ายบอลสั้นซับเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าลองเปลี่ยนจากเฟร็ดหรือมาติดคู่กันเนี่ยลองเอาป็อกบามาแทนมาติดหรือว่าแทนเฟร็ดสักคนนึงเนี่ยมันจะมีลูกจ่ายจากหลังไปหน้าที่ภาระหลายๆอย่างอ่ะมันจะไม่อยู่ที่บรูโน่คนเดียวแล้วผมว่าถ้าเกิดมีป็อกบามีมาอ่ะมีเฟสหรือว่ามีแม็กโทมิเน่คือมีป็อกบาในสนามอ่ะบรูโน่อาจจะไม่ต้องถอนตัวเองลงมาตลอดเวลาก็คือรอบอลจากป็อกบาในการจ่ายให้บรูโน่เนี่ยได้ทำเกมขึ้นไปข้างหน้าต่อแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยเราไม่มีป็อกบาแล้วไม่มีตัวที่จ่ายบอลจากหลังไปหน้าไม่มีกลางที่สามารถจ่ายบอลเนียนๆหรือจ่ายคิลเลอร์พาสได้ก็เลยทำให้ข้างหน้ามันต้องถอนตัวเองลงมาเพื่อมารับบอลใกล้ๆแล้วก็เป็นบรูโน่ที่ส่วนใหญ่อ่ะจะถอนลงมาแล้วก็พอมาเอาบอลกลางสนามแล้วก็จ่ายออกซ้ายออกขวาแทนมันเลยทำให้กลาง2ตัวเล่นเกมรับได้ดีแต่พอเกมรุกต้องเล่นการจ่ายบอลต้องเล่นแบบช่องอะไรพวกเนี้ยมันยังทำไม่ได้แล้วคิดว่าถ้ามีป็อกบาอาจจะดีกว่านี้อันนี้แค่ความคิดเห็นนะในแง่ของเกมรุกนะแต่เกมรับอ่ะถ้าป็อกบาแบบเล่นแบบดึงๆแล้วไม่ช่วยไล่บอลอ่ะมันก็ไม่ไหวจริงๆเพราะว่ากลาง2ตัวตอนเนี้ยทำงานหนักมากมาติดแม้จะช้าแต่วิ่งบี้ตลอดทั้งเกมเฟร็ดชัดเจนว่านี่แม่งเป็นตัวแบบเหี้ยแม่งแทนแม็กโทมิเน่เลยคือเป็นตัวขยันเป็นตัววิ่งเป็นตัวเข้าใส่ตลอดเวลาก็ต้องดูว่าถ้าเกิดบล็อกบาร์จะยังอยู่และจะลงจริงๆเนี่ยเวลาเล่นเกมลุกโอเคเราจะได้ข้อดีอะไรเราจะได้การจ่ายบอลแต่เกมรับอ่ะต้องรอดูผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะเล่นมันแบบไหนนะก็อยากได้อยากให้มีแต่ว่าถ้ามาแล้วมาไม่ได้แบบ 100% ทั้งลุกและรับอ่ะก็อาจจะต้องยอมขายนะแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่ารำคาญน่ะแบบไอ้ไลโอล่าอันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกแบบมันดูจุกจิกจังวะมึงอะไรนักหนาวะไลโอล่าแบบเข้าใจว่าแบบมันคือวิธีการทำการตลาดของเขามันคือแนวทางที่เขาทำให้นักเตะของเขาแบบเพิ่มมูลค่าหรือมีทีมสนใจแต่แบบไอ้ที่ในแง่เราเป็นแฟนบอลเราเห็นแล้วทำไมเราล่ามึงจุกจิกจังวะนักเตะจะอยู่จะไปอ่ะเราไม่รู้หรอกก็ให้ผู้จัดการทีมกับนักเตะมันจัดการกันไปมึงไม่ต้องมานั่งจุกจิกอะไรเยอะหรอกแบบมันดูแล้วมันน่ารำคาญอ่ะผมก็แบบอยากให้แบบเราล่าแม็กออกไปก็ถ้าเกิดว่าป็อกบาร์มาลงตัวจริงเล่นเกมลุกได้ดีขึ้นแต่เกมรับไม่เอาอ่ะก็อาจจะยอมแลกก็ได้ก็ยอมขายป็อกบาร์ก็ได้จะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคเรายอมขาดทุนเรายอมแบบเสียใจเสียความรู้สึกแต่ว่าแม่งกำจัดไลโอล่าออกไปได้มันก็โอเคนะสภาพทีมแบบภายนอกมันจะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งให้สัมภาษณ์ลบๆอ่ะอยากให้แบบสภาพแวดล้อมมันเป็นบวกมากกว่าเพราะตอนนี้ทีมมันเหมือนอยู่ในช่วงกำลังสร้างกำลังต้องใช้เวลาผมว่าเอาแค่แบบในสนามเรามานั่งเซ็งนั่งปวดหัวก็พอแล้วอย่าให้นอกสนามแม่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญใจเลยเนาะซื้อมาราโดน่ามาดิครับเฮ้ยมันจะโหดไปนะมึงอะไรของมึงเนี่ยพนาวพลมึงพูดกับใครครับเนี่ยบรูโน่เบ็คแฮม2เลยครับพี่เดี๋ยวรอดูกันไปก่อนนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะผมน่าจะอ่านคอมเมนต์หมดแล้วแหละอ๋อป็อกบางงองแงแล้วพี่โอเคก็ว่าไปตามนั้นนะเดี๋ยวรอดูอีกทีก็วันนี้ก็โหขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ใครที่คิดถึงแล้วก็ผมขออภัยจริงๆที่ไม่ได้มาบ่อยแล้วก็จะพยายามมานะไม่สัญญาแล้วกันไม่สัญญาว่าจะมาทุกครั้งแต่จะพยายามมาให้บ่อยขึ้นนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับยังไงฝากทุกคนติดตามเพจสับหลอกแล้วก็ YouTube ช่องสับหลอกด้วยนะวันนี้ผมชาติลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนลาไปก่อนนะขอบคุณมากๆครับ